อู้อะไรอ่ะผักกุ้งอู้อะไรคะแคนตาลูปโอ้โหตื่นเต้นตื่นเต้นลูกใหญ่มากเลยโอ้โหด้านนี้มีลูกไหนก็มีตรงนี้ก็มีดูน้องเปื้อนหน่อยว่าฝนเพิ่งหยุดตกไปค่ะทุกคนโอ้โหหนักหนักหนักโอ้ดีงามโอ้นี่ผักบุ้งตัดผักบุ้งเราจะไปทำผัดบุ้งไฟแดงกันสวัสดีค่ะเพื่อนเกษตรทีน่ารักทุกท่านค่ะวันนี้นะคะบ้านแม่ก้อยนะคะที่ชัยภูมินะลมแรงมากค่ะเย็นแล้วนะคะวันนี้แม่ก้อยขอพาเพื่อนๆนะคะเข้าสวนตอนเย็นๆค่ะไปดูด้วยกันเลยค่ะตลอดเลยค่ะทุกคนเพื่อนดูจะดูมุมไหนคะโอ้โหดกมากดูดูดูซะก่อนดอกนี่ก็เพียบเลยผลนี่ก็แบบแน่นๆเนี่ยนี่พวกกุ้งเพิ่งเด็ดผลพริกไปค่ะเดี๋ยวเราจะไปผัดผักบุ้งไฟแดงอ่ะโอ้โหโอ้โหแบบดกมากทุกคนนี่ผลสวยผลใหญ่มันวาวโอ้นี่พวกกุ้งตัดผักบุ้งเราจะไปทำผัดบุ้งไฟแดงกันต้นใหญ่เร็วมากทุกคน40วัน45วันก็ได้กินแล้วค่ะนี่ที่นี่บ้านไร่แม่ก้อยพะธรรมค่ะตอนเย็นๆนะคะเพื่อนพริกเราก็งามงามทองถั่วพลูมะระกอโอ้ไม่เคยต้องได้กินมะระกอแน่เลยนี่ผักบุ้งที่แก่ๆนะคะพ่อกุ้งก็เอาไปให้ปลาในสระกลางค่ะปลาในสระกลางเยอะมากโอ้ไม่ทันไม่ทันไม่ทันพ่อกุ้งโยนผักบุ้งให้น้องปลาทานแล้วลงไปแล้วค่ะเพื่อนๆดูกินไม่หมดก็ให้น้องปลาไปเลยค่ะพ่อกุ้งให้เราไปดูอะไรนะคะนี่บ้านสวนของเราสวยเสมอเลยอู้อะไรอ่ะพ่อกุ้งอู้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 อะไรคะแคนตาลูปอู้ตื่นเต้นตื่นเต้นลูกใหญ่มากเลยโอ้ที่ข้างในเขาเป็นเนื้อสีส้มๆอ่ะเนาะพ่อเนาะโอ้สีด้านนี้มีไหนก็มีตรงนี้ก็มีดูน้องเปื้อนหน่อยว่าฝนเพิ่งหยุดตกไปค่ะทุกคนโอ้หนักหนักหนักโอ้ดีงามโอ้ใหญ่มากใหญ่มากโอ้พ่อกุ้งให้ไปดูกวางตุ้งค่ะทุกคนก็จะบอกว่าส่วนที่เราทำตรงนี้เนาะเพื่อนๆเนาะนี่ดูที่คุณยายเรามาช่วยปลูกต้นไม้พืชผักนะคะหว่านเมล็ดพันธุ์ต่างๆนะเดือนเข้า2เดือนค่ะตอนนั้นแม่ก้อยก็ว่าเราปลูกเยอะเนาะเพื่อนๆเนาะแต่จริงๆแล้วเรามาย้อนดูค่ะเพื่อนๆดูดินสิเหมือนไม่เห็นอะไรแหละต้นอ้อยต้นกล้วยต่างๆนะเล็กมากเลยแต่ตอนนี้เราจะเห็นว่าต้นของเรานะคะโตมากๆค่ะเพื่อนๆดูคุณยายหว่านเมล็ดพันธุ์ผักแล้วก็ปลูกไว้นะคะเพื่อนๆดูเห็นไหมยิ่งโซนนู้นอ่ะยิ่งไม่มีอะไรเลยค่ะแต่ดูตอนนี้ค่ะโอ้ดูเขียวกว่าเดิมเยอะเลยนี่ขนาดเราแค่เพิ่งทำไปเนาะนี่เราปลูกตรงนี้ไปกี่เดือนนะพ่อสัก2เดือนเนาะ2เดือนเนี่ยเต็มเลยอ่ะทุกคนเนี่ยโอ้เดี๋ยว2เดือนก็จะเต็มสวนแล้วนะคะ
พริกนี่ดกมากเลยพริกนี่ดกมากดอกแทงตลอดเลยแทงตลอดดอกลูกเขียวนี่เต็มเลยใช่ใช่ก็ดูจะเก็บลูกพริกลูกสุกกันกล้วยกำลังงามใช่ทุกคนกล้วยกล้วยอ้อยกำลังงามมีผักบุกรอดเลยเรากินไม่หมดเราก็ให้เป็นอาหารปลาได้ออกบุ้งตรงนู้นเห็นไหมคะนั่นนั่นนั่นออกบุ้งตรงที่แปลงผักที่เรานั่นอีกบล็อกผักสลัดก็มีนะผักสลัดก็มีนะมีกวางตุ้งนะคุณตุ้งผูกพอกินกรอบ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 มีแตงโมไหมอีกแล้วฮะยังไม่หมดอีกแล้วแตงโมเนี่ยโอ้โอ้พ่อปักหลักไว้พ่อแบกให้ดูหน่อยมีอีกแล้วกำลังจะโตอีกแล้วดูแคมกันลูกกับแตงโมดูดูมะละกอมะละกอนี่เรามีหลายพันเนาะพ่อเนาะมีทั้งแขกดำมีทั้งฮอลแลนด์ด้วยเนาะเดี๋ยวตอนออกผลเดี๋ยวมาดูอีกทีเราซื้อเรามีหลายพันอยู่จับเริ่มจับไม่ได้แล้วเต็งมีพันไหนมั่งกล้วยก็งามจริงๆอู้นั่นๆน่ะอันนั้นมะละกอที่เราปลูกเองจากเมล็ดน่ะข้างๆนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆดูมะละกอข้างบนอู้ น่ารักจังเลยค่ะพ่อดูเข้าสวนแป๊บเดียวได้เพียบเลยนะพ่อเนาะโอ้เราปลูกเองเลยทุกคนโอ้ยแล้วอ้อยก็โตมากเลยเนาะพ่อเนาะโตแป๊บเดียวดูแลดีๆกล้วยกล้วยหอมทองนี่ก็กำลังติดดีนะดูดูดูกะเพราแดงไหมกล้วยกูผัดนี่ผัดหมูผัดกะเพราอะไรแซ่บหลายผัดกะเพราแดงเนี่ยเพื่อนนี่วันนี้แม่ก้อยก็พาเพื่อนเข้าสวนซะเย็นซะค่ำเลยนะคะมาดูเนาะผลผลิตของเรานะคะที่ปลูกผักแบบอินทรีย์นะตอนนี้ได้เก็บกินแล้วค่ะทุกคนนี่อาหารเย็นมื้อนี้ประหยัดมากไม่ต้องจ่ายเงินค่ะมาจากที่สวนนะคะเราจะมาผัดผักบุ้งไฟแดงค่ะเพื่อนนี่มากินผักบุ้งไฟแดงเนี่ยเรากระเทียมกันต่อค่ะเราเมนูผักบุ้งไฟแดงน้องเขียวนี่พริกในสวนค่ะทุบตีเลยค่ะเพื่อนแล้วเราก็ใส่น้ำมันหอยเลยค่ะน่ากินมากเลยค่ะแม่ก้อยเสียงใครคะเสียงหนูเองค่ะใครอ่ะชื่ออะไรบอกไอ้ซีพี่กิ๋วค่ะกิ๋วค่ะแม่ก้อยตั้งกระทะแล้วนะคะเดี๋ยวน้ำมันค่ะโเสร็จแล้วจ้าผักบุ้งไฟแดงนะคะจากที่สวนของเราค่ะทุกคนมากินผัดผักบุ้งไฟแดงกับแม่ก้อยค่ะทุกคนปลูกเองกินเองอ่ะอร่อยมากเสิร์ฟเพื่อนทุกคนเลยนะเสร็จแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะเพื่อนตักข้าวร้อนๆ นะมากินผักบุ้งไฟแดงกับแม่ก้อยเลยเป็นไงน้องคิวกลับไปคะน่ากินไหมน่ากินมากค่ะน่ากินมากค่ะมากินผักกุ้งไฟแดงกับน้องกินนะคะไหนอ่ะนี่ก้อยขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยค่ะจนจบคลิปวิดีโอนะคะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์เพื่อนๆอย่าลืมนะคะอย่าลืมกด Subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แม่ก้อยและครอบครัวด้วยนะคะบ๊ายบายไปก่อนค่ะขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขในการปลูกต้นไม้พืชผักกันทุกคนเลยนะคะไปก่อนค่ะ